เทสนันคู่รักคู่นี้คืนดีกันแล้วฝ่ายชายเล่นใหญ่จัดเซอร์ไพรส์ง้อจากประเด็นที่นักร้องสาวชื่อดังลาล่าอาสยามหรือขวัญนภาเรืองศรีและหวานใจตูนหนุ่มมือกลองมาสเตอร์ของก้องห้วยไร่เลิกกันไปหลังฝ่ายหญิงโพสต์ตัดพ้อใครมีคู่อย่าพาไปเปิดร้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสแตกแดกตับของพี่อีทนะจบทุกคู่แม้กระทั่งเรา55ขอคืนอิสระให้เธอล่าสุดวันที่1กรกฎาคม66ช่วงเวลา 21:11 นาทีสาวลาล่าได้โพสต์ประกาศข่าวดีไม่เลิกกันแล้วระบุข้อความบอกว่าที่จริงวันนั้นที่โพสต์ไปว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิกตูนนะเพราะคิดว่าเลิกกันแน่ๆเพราะลูกหมีนางไม่เคยมีความโรแมนติกให้เราเลยและมีอะไรหลายอย่างที่เราชอบเอาแต่ใจตัวเองและอีกหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจกันจนคิดว่าปล่อยเขาไปดีกว่าแต่วันนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ในสิ่งที่ลูกหมีเขาทำให้วันนี้ลูกหมีเขาเซอร์ไพรส์ง้อปิดภูวิลล่าง้อผู้ร่วมวางแผนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมย่าโลท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีจำนวนมาก